ูคำนี้กันค่ะสาวน้อยที่ใส่หมวกสีแดงนุ่งกระโปรงแดงเราเรียกเธอว่าเราเรียกเธอว่าเอาอ่านพร้อมกันดังๆค่ะหนูน้อยหมวกแดงนะคะแล้วของชิ้นนี้ที่เธอจะต้องเอาใส่ไปในตะกร้าเรามีชื่อว่าอะไรคะแก้วใช่มั้ยคะใช่ใช่มั้ยคะลักษณะของมันเป็นยังไงคะเป็นรูปทรงเป็นรูปทรงใสๆเราเรียกว่าอะไรคะอันนี้คุณครูเอามาเรียกว่าอะไรอะไรคะขวดเพราะฉะนั้นขวดที่เป็นใสๆอย่างนี้เราเรียกว่าขวดอะไรคะขวดขวดขวดโหลนั่นเองนะคะขวดโหลนี้ไว้สำหรับใส่ใส่อะไรทราบไหมคะใส่น้ำผึ้งไปฝากคุณยายนั่นเองของในตะกร้าของหนูน้อยหมวกแดงนะคะมีขวดนี้ด้วยแล้วน้ำผึ้งหน้าตาเป็นยังไงเด็กๆรู้จักเปล่าอันนี้ใช่ไหมคะน้ำผึ้งน้ำผึ้งทำมาจากอะไรคะลูกทำมาจากไหนคะน้ำผึ้งผึ้งเป็นคนทำมาอ่านพร้อมกันดังๆน้ำผึ้งน้ำผึ้งก็เกี่ยวข้องกับหนูน้อยหมวกแดงอีกเช่นเดียวกันแล้วอันนี้คืออะไรคะดอกไม้ดอกไม้ผูกรวมกันเป็นอย่างนี้เราเรียกว่าช่อดอกไม้นั่นเองเห็นไหมคะช่อดอกไม้อ่านพร้อมกันดังๆค่ะช่อดอกไม้แล้วสัตว์ชนิดนี้ที่อยู่ในเรื่องหนูน้อยหมวกแดงคืออะไรคะคือนักจิ้งจอกคือม้าป่านั่นเองนะคะแล้วของที่ทั้งหมดที่หนูน้อยหมวกแดงที่คุณแม่สั่งให้หนูน้อยหมวกแดงเอาไปฝากคุณยายต้องใส่ในไหนคะตะกร้านั่นเองอ่านพร้อมกันดังๆอะไรคะตะกร้ ตะกร้าแล้วตู้เสื้อผ้าอันนี้มาเกี่ยวข้องอะไรกับหนูน้อยหมวกแดงนะเอาอ่านพร้อมกันอีกทีค่ะตู้เสื้อผ้าแล้วเจ้าของชิ้นนี้แว่นตาแว่นตาของใครคะโอ้คุณยายใส่แว่นตาสวยจังเลยเอาอ่านพร้อมกันอีกทีค่ะแว่นเอาละทุกอย่างที่คุณครูนำมาประกอบให้เด็กๆพร้อมหรือยังที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่จะเกิดอะไรขึ้นจากนิทานเรื่องนี้ค่ะเรามาดูหนังไอ้โทษนิทานเรื่องนี้กันค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าอ้าวให้เพื่อนๆไปทางอ่านด้วยค่ะเรื่องหนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราไปด้วยกันเลยค่ะฟังดีๆนะคะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีงูอยู่หนึ่งตัวมันกำลังจะเลื้อยไปหาเด็กคนหนึ่งที่กำลังเล่นอยู่ก่อนที่จะไปถึงเด็กคนนั้นจากเสียงดังๆอยู่ค่อยๆเงียบลงเงียบลงเงียบลงจนเจ้างูตัวนั้นมันเดินไปแล้วหาไม่เจอเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้งูเจอตัวเองนะคะอย่าคุยเสียงดังอ่ะมาต่อของเรามีเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเธอมีชื่อที่น่ารักว่าหนูน้อยหมวกแดงที่คนเรียกเธอว่าอย่างนั้นเพราะว่าเธอมักจะสวมเสื้อคลุมสีแดงซึ่งคุณยายเป็นคนเย็บให้ไปไหนมาไหนเสมอวันหนึ่งหนูน้อยหมวกแดงเธอคิดถึงคุณยายบังเอิญกับที่คุณแม่บอกว่า
หนูน้อยหมวกแดงจ๋าวันนี้คุณยายไม่ค่อยสบายหนูต้องนำตะกร้าใบนี้ไปให้คุณยายก่อนนะในตะกร้าเนี่ยแม่จะจัดขนมเค้กนมและน้ำผึ้ง1ขวดโหลไว้เพราะฉะนั้นหนูต้องเอาไปให้คุณยายนะจ๊ะหนูน้อยหมวกแดงรีบรับตะกร้าจากคุณแม่แล้วก็บอกว่าค่ะคุณแม่ก่อนที่จะออกจากบ้านคุณแม่ได้กำชับว่าหนูน้อยหมวกแดงจ๋าหนูอย่าเดินละเหยนะลูกนะเมื่อเดินผ่านป่าเนี่ยต้องให้รีบเดินอย่างเร็วๆเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเกิดอันตรายจากคนแปลกหน้าได้และหนูอยากคุยกับคนแปลกหน้านะไปถึงบ้านคุณยายแล้วก็รีบกลับหนูน้อยหมวกแดงเมื่อรับของจากคุณแม่แล้วก็เดินแต่แทนที่จะรีบไปรีบกลับเธอกลับเดินทะเลทลายไปเรื่อยเมื่อเธอมาถึงในป่าเธอก็พบกับดอกไม้มากมายข้างทางเธอลืมคำพูดของคุณแม่เสียสนิทว่าคุณแม่สั่งอะไรไว้เธอเริ่มเก็บดอกไม้ทีละดอกทีละดอกทีละดอกไปฝากคุณยายพร้อมกับนึกในใจว่าคุณยายต้องชอบแน่ๆเลยแล้วเดี๋ยวอาการคุณยายก็ต้องดีขึ้นระหว่างที่เธอกำลังเก็บดอกไม้อยู่นั้นก็บังเอิญว่ามีเจ้าหมาป่าตัวหนึ่งมันกำลังหิวโซมากเลยมันมาเจอเธอเข้ามันก็พูดขึ้นมาว่า สวัสดีจ้าหนูน้อยหมวกแดงจะไปไหนล่ะจ๊ะพอหมาป่าถามหนูน้อยหมวกแดงด้วยความซื่อรีบตอบไปว่าหนูจะไปบ้านคุณยายค่ะคุณยายป่วยอยู่เจ้าหมาป่าเป็นไงคะเจ้าหมาป่าก็กล่าวขึ้นมาว่าหนูน้อยหมวกแดงถ้าเธอเดินไปทางนั้นนะเธอจะเจอต้นไม้สูงแล้วเธอจะไปถึงบ้านคุณยายเร็วขึ้นนะหนูน้อยหมวกแดงเชื่อค่ะลูกเชื่อหมาป่าแทนที่จะเชื่อตัวเองตัวเองเคยเดินมาเยี่ยมคุณยายบ่อยๆก็เปลี่ยนเส้นทางเดินตามที่หมาป่าบอกพร้อมกันนั้นหมาป่าเมื่อพูดเสร็จแล้วก็วิ่งไปบ้านคุณยายเมื่อไปถึงบ้านคุณยายเจ้าหมาป่าก็เคาะประตูคุณยายซึ่งกำลังนอนป่วยอยู่นะคะก็ส่งเสียงขึ้นมาว่านั่นใครเนี่ยเจ้าหมาป่ารีบปลอมเสียงทันทีหนูเป็นหนอน้อยหมวกแดงเอาตะกร้าใส่ขนมมาฝากคุณยายค่ะคุณยายก็เลยบอกว่าเข้ามาสิจ้าหนูน้อยหมวกแดงเท่านั้นเองเจ้าหมาป่ามันค่อยๆเปิดประตูออกมาเมื่อเปิดประตูเข้ามาได้แล้วเจ้าหมาป่ามันก็จับคุณยายมัดใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วมันก็เอาเสื้อผ้าของคุณยายมาแต่งตัวพร้อมกับเอาแว่นของคุณยายมาใส่ด้วยจากนั้นมันก็นอนลงบนเตียงตอนนี้มันก็แค่นอนรอว่าหนูน้อยหมวกแดงจะมาถึงเมื่อไหร่เมื่อหนูน้อยหมวกแดงมาถึงเธอก็เคาะประตูอีกเช่นเดียวกันค่ะหมาป่าก็บอกหนูน้อยหมวกแดงว่าเข้ามาสิจ้าหลานหนูน้อยหมวกแดงเมื่อเดินไปถึงคุณยายก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณยายหนูมาแล้วค่ะหนูเอาอาหารกับดอกไม้มาให้คุณยายด้วยคุณยายจะได้มีความสุขเจ้าหมาป่าที่นอนรออยู่บนเตียงก็ยิ้มหนูน้อยหมวกแดงเธอสงสัยมากเลยทำไมคุณยายหน้าตาไม่เหมือนกับที่เธอมาหาครั้งก่อน
เธอก็ถามคุณยายว่าคุณยายคะทำไมคุณหูคุณยายใหญ่จังเลยเจ้าหมาป่าก็พูดขึ้นมาว่าก็จะได้ฟังเสียงหนูชัดๆไงล่ะจ๊ะเจ้าหมาป่าตอบเสียงแหลมหนูน้อยหมกแดงก็ถามใหม่อีกว่าคุณยายคะทำไมตาคุณยายจึงใหญ่จังเลยคะเจ้าหมาป่าตอบอีกบอกว่าจะได้เห็นหนูชัดๆไงล่ะจ๊ะหนูน้อยหมวกแดงเธอก็ยิ่งสงสัยหนักไปอีกเมื่อเห็นว่าคุณยายเนี่ยปากกว้างกว้างเธอก็ถามว่าโอ้โหคุณยายคะทำไมปากคุณยายเนี่ยใหญ่จังเลยเจ้าหมาป่าตอนนี้เปลี่ยนเสียงตัวเองแล้วตะโกนบอกขึ้นว่าเขาจะได้กินหนูง่ายๆไงล่ะแล้วเจ้าหมาป่าก็ไล่จับหนูน้อยหมวกแดงดังโครมครามโครมครามอยู่ในบ้านโชคยังดีนะคะมีนายพรานเดินผ่านมาพอดีได้ยินเสียงตะโกนออกมาจากบ้านคุณยายพรานที่มีอายุน้อยที่สุดกล่าวว่าผิดปกติมากเลยล่ะเราควรจะเข้าไปดูซิหน่อยว่าคุณยายต้องการอะไรหรือเปล่าเมื่อเข้าไปถึงในบ้านคุณยายนะคะข้อพบกับหมาป่ากำลังไล่จับหนูน้อยหมวกแดงอยู่เจ้านายพรานก็เลยไล่หมาป่าออกจากบ้านเจ้าสัตว์ร้ายหนีไปด้วยความกลัวจากนั้นหนูน้อยหมวกแดงก็วิ่งไปที่ตู้เสื้อผ้าเพื่อปล่อยคุณยายออกมาทั้งสองกอดกันกลมหลังจากที่ผ่านเรื่องราวที่น่าตกใจก่อนกลับบ้านหนูน้อยหมวกแดงสัญญากับคุณยายว่าจะไม่เที่ยวเตร่จะไม่พูดกับคนแปลกหน้าอีกแล้วหนูสัญญาค่ะคุณยายหนูจะระวังตัวตลอดเวลาที่เดินทางคนเดียวคุณยายยิ้มให้เธอแล้วก็โบกมือลาเอาละค่ะนี่คือสิ่งที่คุณครูนำมาฝากวันนี้เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นไหมคะถ้าหนูน้อยหมวกแดงรีบไปรีบกลับเกิดไหมคะเกิดไหมคะไม่เกิดนั่นเองเพราะว่าจะเจอคนแปลกหน้าไหมคะไม่เจอนั่นเองอ้าวเมื่อฟังนิทานเสร็จแล้วจากนิทานเรื่องนี้หนูคิดว่าหนูได้อะไรบ้างความรู้เกี่ยวกับไม่ควรเชื่อฟังคนแปลกหน้าเห็นไหมคะที่เจ้าหมาป่าบอกว่าไปอีกทางนึงสิเดี๋ยวจะไปถึงบ้านคุณยายเร็วกว่าถ้าเราเชื่อเป็นไงคะเห็นไหมหมาป่ามันใช้ความเชื่อของเราเนี่ยแหละไปหลอกคุณยายต่ออีกนะคะเอาละทีนี้เรามาลองตอบคำถามกันดูบ้างว่าเด็กๆจะตอบคำถามคุณครูได้หรือเปล่าคำถามของคุณครูมีอยู่ว่าเอาละคำถามข้อนี้ใครจะเป็นคนตอบดีอ้าวมีคนถามก่อน